ปัจจุบันโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตมีเขตพื้นที่รับผิดชอบได้แก่พื้นที่หมู่ที่4และหมู่ที่7ตำบลรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตและชุมชนสะพานร่วมพูนผล1ชุมชนสะพานร่วมพูนผล2ชุมชนร่วมน้ำใจและชุมชนขุมน้ำนรหัตตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตโดยจะรองรับผู้ป่วยสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30บาทได้ไม่เกิน 30,000 คนแต่ยังคงรองรับสิทธิ์ข้าราชการประชาชนต่างจังหวัดชาวต่างชาติได้ถึงวันละ600คนและผู้ป่วยในได้ถึง129เตียงการให้บริการของโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตครอบคลุมทั้งด้านสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันความเจ็บป่วยการรักษาโรคพื้นฐานทั่วไปและโรคที่มีความซับซ้อนโดยทีมแพทย์เฉพาะทางสาขาหลักและสาขารองพร้อมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ครบครันมีประสิทธิภาพและทันสมัยในการบริการผู้ป่วยซึ่งประกอบด้วยดังนี้การบริการสาขาหลักคลินิกสูตินารีเวชซึ่งให้บริการด้านสุขภาพครบวงจรสำหรับสุภาพสตรีตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยคัดกรองและรักษาสูตินารีเวชพร้อมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตั้งครรภ์อีกด้วยคลินิกศัลยกรรมให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาและการผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไปจากทีมแพทย์ศัลยกรรมและวิสัญญีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลด้วยมาตรฐานและเทคโนโลยีที่ทันสมัยคลินิกกุมารเวชให้บริการตรวจวินิจฉัยดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กโดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพื้นฐานตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขแก่เด็กในทุกช่วงวัยคลินิกอายุรกรรมที่ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทั่วไปพร้อมให้บริการโดยมาตรฐานในการดูแลรักษาที่ถูกต้องและรวดเร็วคลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อรองรับการรักษาและผ่าตัดผู้ป่วยเกี่ยวกับกระดูกและข้อการบริการสาขาเฉพาะคลินิกตาให้บริการตรวจรักษาและวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับตาครอบคลุมไปถึงการผ่าตัดต้อกระจกด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ